และในชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างเดิมบนเส้นทางวนซ้ำในโลกอันกว้างไกลทำไมดูแคบจังความคิดเหมือนโดนตีกรอบเอาไว้เหมือนถูกขีดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากจูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ตื่นเช้าเข้าโรงเรียนดำเรียนกันทั้งปีจบแล้วก็ไปทำงานเพื่อเลี้ยงตนอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องดำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อปากท้องไม่ใช่เพียงเพื่อหาเงินอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนเพื่อทำชีวิตให้งดงามออกจากชีวิตในกะลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเรียนรู้จากของจริงทำจริงจนช้ำช็อกคันลองสิ้นเด่นเป็นงานชาญวิชาก็คงต้องเหงาในบางวันทดท้อในบางคราวคนดีต้องเจอปัญหามากมายมีงานก็ทำไปภาคเพียรเรียนรู้ใจดีกว่าให้ใครเข้ามาสนตะพายอยากออกจากชีร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อท่องจำอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียนอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องอยากเรียนกับการทำงานกับของจริงสวัสดีค่ะได้อะไรบ้างคะได้ความอดทนค่ะยังไงเวลาเราทำงานหนักๆอะค่ะก็เวลามีแดดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอดทนค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองไหมคะมาเรียนโรงเรียนนี้ภูมิใจค่ะภูมิใจยังไงล่ะคะก็ได้ฝึกตัวเองค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยช่วยพ่อแม่แต่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็ได้ฝึกหลายๆอย่างค่ะช่วยตัวเองค่ะโอเคน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะฮ